สวัสดีค่ะทานอาหารกลางวันกันหรือยังวันนี้เราสั่งอาหารจากร้านต้นกล้าฟ้าใสมานะคะแกะแล้วมันสวยมากเลยก็อดไม่ได้ที่จะเอามาถ่ายรูปนะคะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างแล้วก็หน้าตาอาหารที่เวลามาส่งแบบเดลิเวอรี่ถ้าเกิดว่าสั่งแล้วอ่ะเป็นยังไงเป็นแบบนี้นี่เองแล้วก็พวกนี้นะคะก็จะเป็นพวกเมนูโปรดที่ดาวชอบกินประจำเลยนะคะก็สั่งเอามาแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้บางส่วนนะคะเอาไว้กินเป็นมื้อเช้าด้วยเดี๋ยวนี้ตอนเช้าดาวจะแบบว่ากินแพนเบทนะคะเริ่มต้นมื้อเช้าด้วยอาหารที่แบบว่าอุดมไปด้วยเส้นใยแล้วก็สารอาหารครบถ้วนแน่นๆจัดเต็มแบบนี้นะคะก็จะได้เหมือนแบบอย่างน้อย1ใน3ของวันน่ะ1ใน3มื้อเนาะวันนึงกิน3มื้ออ่ะถ้ามื้อเช้ามื้อแรกเราได้สารอาหารดีๆเน้นๆไปแบบนี้แล้วอ่ะเหมือนกับเป็นแต้มบุญเอาไว้ให้อีก2มื้อของเราไว้ได้แล้วนี่คืออาหารจากร้านต้นกล้าฟ้าใสนะคะนี้มายังไงก็ยังงั้นเลยนี่แค่แบบเปิดฝาออกมานะคะให้ดูว่าเริ่มจากเมนูไหนดีมีอะไรบ้างเอาแบบเขาก็จะมาแบบนี้เนาะเป็นกล่องอะไรที่เขาจะมีน้ำสลัดน้ำยำอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมีหกนิดนึงด้วยอ่ะเพราะว่าบางทีดาวจะสั่งว่าของดาวอ่ะไม่ต้องติดสายก๊อตเทปเพราะว่าดาวไม่อยากให้มีขยะเยอะใช่ไหมมันก็เลยหกมีบ้างนะคะเขาก็จะมีแบบน้ำสลัดอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีฝาเป็นสีคู่กันแบบเนี้ยถ้าเขาติดสติ๊กเกอร์สีเขียวก็แสดงว่าน้ำของเขาอ่ะก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันแบบนี้อย่างนี้อ่ะอย่างนี้ค่ะก็แสดงว่ากินคู่กันเนาะบางทีมันก็จะมีน้ำสลัดอันเล็กอันน้อยนะแยกมาให้นะคะเริ่มจากเมนูแรกดีกว่าเอาเมนูที่แบบว่าเด็กๆชอบนะใครก็ได้ใครก็กินได้นะใครบอกว่าเทมเป้กินยากนะคะอยากให้ลองเทมเป้ต้นกล้าฟ้าใสนะคะอันนี้เป็นเทมเป้ทอดนะคะแล้วก็จะมีซอส3รสนะคะคล้ายๆแบบว่าซอสมายองเนสอะค่ะก็จะมี3รสจะมีมิโซะมีวาซาบิแล้วก็มีสับปะรดแต่ว่าต้นกล้าฟ้าใสเขาจะชอบกินแต่ซอสมิโซะเราก็เลยเอาแต่ซอสมิโซะมาให้กินเขากินกันง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเนาะเพราะว่าเทมเป้เนี่ยดูดีไหมอะถ้าเกิดว่าให้เด็กกินแบบนี้แทนเฟรนช์ฟรายบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบถั่วเหลืองนะคะมีเหมือนกับเขากินชิคเก้นสติ๊กอะเหมือนกินไก่ทอดเลยนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยใช้น้ำมันรำข้าวนะคะในการทอดนะที่ร้านนะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเป็นประจำนะแล้วก็เทมเป้นี้เป็นเทมเป้โฮมเมดนะโปรตีนเท่ากับอกไก่เลยแล้วเขาอ่ะก็ได้กินเข้าไปปุ๊บเขาก็ได้เส้นใหญ่ไปด้วยเห็นปลาเรียงเป็นเม็ดๆอย่างนี้เลยแถมพวกไอ้น้ำซอสมิโซะใช่ไหมที่ใช้จิ้มอ่ะตัวมิโซะอ่ะเขาก็ยังเป็นแบบพวกของหมักอ่ะเฟอร์เมนต์อ่ะซึ่งมันก็ดีมันทำให้อร่อยด้วยแล้วก็ได้โปรไบโอติกไปด้วยอันนี้ก็คือซอสที่เอาไว้จิ้มแบบเนี้ยนะเป็นดิปอร่อยอร่อยนะคะนี่เดี๋ยวจะเอาแบ่งไปให้เด็กๆนะคะแล้วก็อันต่อมานะที่เด็กกินได้จริงเราก็ชอบด้วยนะอันนี้เห็ดย่างเทริยากินะคะปกติที่หนึ่งอะมันจะมี3ไม้แต่ว่าดาวจะเอา2ที่แต่ว่าบอกเขาว่าให้ใส่ลงมาในกล่องเดียวเลยเพราะไม่อยากให้เปลืองแพ็คเกจจิ้งนะมันต่างจากทั่วไปยังไงรู้บ้างมันไม่ใช่เห็ดเทริยากิปกตินะมันไม่ใช่เห็ดออรินจิปกติให้ดู texture เหมือนไก่เลยใช่ป่ะแต่ว่ามันจะหนึบๆ นะเหมือนกับเหมือนปลาหมึกอ่ะเหมือนนวดปลาหมึกเพราะว่าอันเนี้ยเราจะต้องสั่งจากฟาร์มเขาโดยเฉพาะเลยว่าเอาตรงส่วนฐานนะคะของเห็ดออรินจิไม่มีขายเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเท็กเจอร์หนึบๆมันจะอร่อยไม่นิ่มแบบมันมีเท็กเจอร์เวลากินแล้วก็กรึบๆอ่ะค่ะแล้วก็ซอสเทริยากิอ่ะเราปรุงใหม่เองนะคะให้มีน้ำตาลต่ำใช้น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวเนาะอันเนี้ยเขาก็เอาไปคลุกกับน้ำลายจะไหลเอาไปคลุกกับซอสเทริยากินะคะแล้วก็เอาไปกริลนะคะในกระทะนี่เห็นไหมดีไหมเห็ดมีเบต้ากูแคนนะตัวเองแล้วก็มีเส้นใยอีกใช่ป่ะก็ไปเป็นอาหารของน้องจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยเรากินก็อร่อยด้วยใช่ป่ะน้องจุลินทรีย์ก็ได้ด้วยนะคะนี่มาแบบนี้นะมี3ไม้เมนูต่อมาเมนูโปรดของดาวนะคะตลอดการกินติดกันได้ทุกวันนะอันนี้ก็คล้ายๆแรปอะค่ะเหมือนแรปเลยใช่ป่ะแต่เนี้ยดูดิอร่อยนะชอบซอสข้างในมากเลยอะค่ะเป็นแบบซอสเสาวรสนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำสลัดแล้วก็ใส่เสาวรสลงไปนิดนึงมันจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆลงตัวมากเลยแล้วก็ตัวโปรตีนนะคะจะเป็นเทมเป้นะคะแล้วก็จะมี
อะโวคาโดนะอยู่ในนี้มันก็จะมันๆแล้วก็จะมีผักกรอบๆแล้วก็กินคู่กับแป้งบางๆแบบเนี้ยอร่อยมากเมนูนี้ชอบมากๆเลยซื้อไปฝากใครมันก็ดูสวยด้วยนะเนี่ยอันนี้นะชอบมากแนะนำแนะนำแนะนำเมนูต่อมาเอาใกล้ๆก่อนเนอะอันนี้เส้นหมี่น้ำยาปูนะคะทำจากปูอันนี้จะเป็นเห็ดยามาบูชิตะเกะลืมสั่งไอ้นี่อะไรนะกระเพาะปลานี่เราใช้เส้นหมี่นะคะเส้นหมี่ข้าวกล้องเนี่ยมาดูเนื้อปูสิโอ้โหเน้นๆเลยจ้าใครที่กลัวปัญหาคอเลสเตอรอลนะคะไม่ต้องกลัวนะเราใช้กะทิธัญพืชมาผสมนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เนื้อปูจริงๆนะไม่ต้องกลัวสารอะไรตกค้างในทะเลนะจากสัตว์ทะเลนะอันนี้เขาทำมาจากเห็ดค่ะเป็นเห็ดยามาบูชิตะเกะนะคะเห็ดที่มีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเห็ดที่เอามาใช้ทำยาแล้วแต่เขามีประโยชน์นะแล้วก็รสชาติเนี่ยขาเนื้อเขาเนี่ยฉีกออกมาแล้วจะเหมือนไก่เหมือนปูเลยนะคะอร่อยแล้วก็บำรุงสมองด้วยนะคะทุกคนเนี่ยกล่องนึงแบ่งกินได้2คนเลยก็เขาก็จะมากับผักพื้นบ้านนะครบรสนะกินคู่กันมีดอกดาราชอบมากเลยอ่ะมันเป็นดอกไม้กินได้นะตัวเองอันเนี้ยมือกลางวันใช่ไหมจะเป็นมือที่มันแบบร่างกายเราอ่ะเผาผลาญได้ดีที่สุดเราสามารถกินมือใหญ่ได้นะคะในมือกลางวันนะเผาผลาญได้ดีแล้วก็เราจะเสริมการเผาผลาญได้ด้วยการกินพวกสมุนไพรที่มีกลิ่นมีรสร้อนนะคะก็ยิ่งทำให้เราเผาผลาญได้ดีนะแล้วก็ช่วยหมุนลมในร่างกายเราด้วยนะคะอยากกินอันนี้เส้นหมี่นะนี่เก็บเอาไว้กินได้หลายวันอยู่นะกินแบ่งออกมากินนะเหลือก็แช่ตู้เย็นเอาไว้กินพรุ่งนี้ได้ด้วยนะคะซื้อมาแช่แล้วก็มีโปรโมชั่นนะถ้าเกิดว่าสั่งทาง LINE แอดของร้านนะครบ600บาทเราช่วยค่าส่ง100บาทด้วยนะเรียกรถให้นะคะเมนูต่อมาไหนที่น่ากินไปหมดเลยอันนี้คือข้าวอบซุปเปอร์ฟู้ดนะคะก็อัปเกรดจากข้าวอบธัญพืชนะอันนี้ใช้ใครที่ไม่เคยกินข้าวหางนะมันจะคล้ายๆกับข้าวเหนียวอ่ะมาหุงนะคะเป็นข้าวหางงอกพองอกอีกอ่ะแล้วก็9ชนิดนะข้าวหางนี่จะเป็นข้าวใหม่นะคะพอเคยพองอกอ่ะเขาก็จะมีสารกาบาเพิ่มขึ้นแล้วข้าวหางเนี่ยมีไฟเบอร์มากกว่ามีสารอาหารมากกว่าข้าวปกตินะคะถึง4เท่าด้วยนะนี่อันนี้นะคะแล้วก็มาผัดนะคะกับขิงแล้วก็มีน้องเห็ดยามาบูชิตะเกะเมื่อกี้อันนี้คือรวบรวมแบบว่าสุดยอดซูเปอร์ฟู้ดมาอยู่ในเนี้ยแล้วก็มีขิงนะมีพวกแบบมีความหวานจากแคนเบอร์รี่แล้วก็นี่มีโปรตีนจากตัวนี้ด้วยน้องเทมเป้นะคะก็จะเป็นเทมเป้อบลมร้อนนะไม่ได้ทอดนะเมนูนี้อร่อยมากๆนะข้าวเขาจะแบบว่าเนื้อหนึบๆแข็งๆเหมือนข้าวเหนียวนิดนึงนะไม่ต้องตกใจว่าทำไมข้าวแข็งนะมันคือข้าวหางงอกค่ะทุกคนหากินยากอยู่นะข้าวที่ร้านนะคะก็มาจากวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์นะคะเขาปลูกแบบอินทรีย์เมนูนี้เราชอบมากว่าจะเอาไว้กินตอนเช้านะคะหรือกินเย็นนี้ก็ได้นะดูดิสีสันสดใสปะซื้อไว้ให้แฟนแทนดอกไม้ยังดูดีเลยอะราคาก็ไม่แพงนะอันนี้นึกชื่อไม่ออกเลยสิเราเดี๋ยวต้องกินเห็ดบำรุงสมองแล้วนะเนี่ยเรนโบว์โบว์ค่ะอันนี้สารอาหารแน่นๆครบถ้วนนะเนี่ยมีมันหวานนะวิตามินเอแน่นๆนะเบต้าแคโรทีนมีคีโนอาแล้วก็มีนี่อะโวคาโดเพสนะคะจะเป็นส่วนของไขมันดีมีน้องเทมเป้นะแล้วก็มีถั่วชิกพีนะแล้วก็มีถั่วอิดามาเมะนะคะถั่วแหละญี่ปุ่นอร่อยแล้วก็เป็นพวกผักสลัดผักสลัดที่ร้านนะคะเราจะมาจากฟาร์มสลัดที่เขาปลูกแบบออร์แกนิกนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดนะคะปล่อยน้ำผ่านใช่ไหมแล้วก็มาแช่ด้วยโอโซนอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะก็เนี่ยเราก็กินแบบนี้เหมือนกันนะนี่เจ้าของร้านก็กินแบบนี้นี่น้ำสลัดนะคะก็จะเป็นน้ำสลัดแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบัลซามิกแต่เป็นบัลซามิกเวอร์ชันใหม่ที่เราแบบว่าเอามาปรุงให้มีความหวานแบบกลมกล่อมด้วยน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวนะคะนี่อร่อยแล้วก็มีแบบมีพริกไทยนิดๆนะคะใส่ลงมาเจ๋งอันนี้เห็นอย่างนี้แบบเวลาเทออกมาจากกล่องนะเหมือนกล่องข้าวน้อยข้าวแม่เลยอ่ะจะใส่ชามแบบโบโบใหญ่ๆได้เลยแบบฟูๆค่ะอลังการได้คุ้มมากแล้วคือแบบเยอะอะหลายสิ่งกว่าจะออกมาเป็นสลัดชามนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อทำเองอ่ะมันต้องซื้อวัตถุดิบเยอะมากเลยนะแต่อันเนี้ยเขาทำไว้ให้หมดแล้วนะคุ้มกินมากเลยมีผักชีลาวด้วยเข้ากันได้ไม่น่าเชื่อ
เมนูสุดท้ายแล้วหรือเปล่าอันนี้นะคะที่สั่งมาอันนี้ก็ชอบอีกแล้วยำขนุนแซ่บนะคะจะมีขนุนอ่อนมีเห็ดแครงนะแล้วก็มีน้องวูฟเฟียนะคะน้องวูฟเฟียหรือว่าไข่ผำนะอันนี้ก็มีวิตามิน B12 แล้วก็อันนี้ไม่ใช่ไก่ฉีกนะตัวเองมันคือเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ไต้หวันนะเอามาหั่นเป็นอย่างเงี้ยไม่เหม็นกลิ่นเต้าหู้เลยแล้วก็อันนี้คือน้องขนุนน้องเห็ดนะโอ้โหไฟเบอร์แน่นๆแล้วก็มีโปรตีนด้วยแล้วก็อันนี้น้ำสลัดเขาอร่อยอะค่ะเป็นแบบเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ใส่น้ำสลัดลงไปอะมันก็จะแบบแซ่บๆแล้วก็จะมีความหวานมันนะคะนี่น้องหน้าตักน้ำสลัดจะแบบเป็นแบบนี้นะเขาก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็กรองเอากากออกนะเอาส่วนที่เป็นน้ำแล้วก็มาคลุกกับปรุงใหม่นะคะอร่อยมากเมื่อกี้ลืมบอกว่าน้องเส้นหมี่น้ำยาปูเนี่ยเรากินคู่กันกับผักดองเนี่ยแทนที่จะกินกับอะไรนะดูสิเราผักกาดดองทั่วไปใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราดองผักเองนะคะก็คล้ายๆกับคิมจิเวอร์ชันน้อยๆแต่ว่าอันเนี้ยความพิเศษก็คือว่าผักดองของเขาของเราสิมีถั่วเขียวพองอกนะคะแล้วก็เอาไปดองนี่โถ่นี่ถั่วเขียวพองอกเนี่ยเป็นการเพิ่มกาบาเพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเมนูเนี้ยนะมันเป็นเมนูแบบว่าที่สุดของประโยชน์ที่แบบล่ำเรียนมาแล้วก็เอามาบรรจุไว้อยู่ในนี้เลยเครื่องพวกเครื่องแกงขนมจีนน้ำยามันก็ดีมากเหรอใช่ป่ะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันใช่ป่ะแล้วพวกผักที่เอามากินอย่างเงี้ยมีกระเจี๊ยบอย่างเงี้ยที่เขามีเส้นใยละลายน้ำนะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลดูดซึมไขมันใช่ไหมเห็ดยามาบุชิตะเกะใช่ไหมก็เป็นเห็ดที่ดีกับสมองเพิ่มความจำใช่ไหมเสริมความจำเนี่ยและยังมีพวกแบบหัวเขียวพองอกแล้วก็แบบผักแล้วเอาไปแบบมากอีกอย่างเงี้ยมีพวกไบโอติกอีกเลิศทุกคนแล้วก็มีเนี่ยกินกับอันเนี้ยอร่อยไม่น่าเชื่อเลยนะอิมาราคีนกเนี่ยถึงมันจะขมแต่คือมันเป็นความครบรสค่ะทุกคนของผักอะเวลาที่แบบผักหลายๆรสมาอยู่รวมกันมีความขมมีความมันมีความเปรี้ยวอะไรอย่างงี้นะรวมกันแล้วอ่ะนั้นเนี่ยมีผักดองกรุบกรอบเข้าไปอีกนะเวลากินนะพร้อมๆกันแหละให้มันมีหลายๆอย่างในคำเดียวนะมันจะทำให้อาหารนั้นอร่อยโดยที่แบบว่านี่คือไม่ได้ใส่ผงชูรสอะไรเลยนะคะมันคือแบบธรรมชาติครบรสทั้ง9อันนี้เป็นหลักแท้แผนไทยเลยนะในการทำอาหารให้อร่อยนี่ทุกคนมีขนมสั่งมาด้วยแหละเดี๋ยวจะเตรียมเอาไปไว้ให้ฟ้าใส่แต่ยังไม่ได้แกะพอดีอันนี้จะเป็นขนมฟักทองค่ะนี่แทนที่จะให้กินเค้กใช่ปะเราก็จะให้ลูกเรากินเอาฟักทองแทนนี่มีเบต้าแคโรทีนดอกไม้น่ารักน่ารักนะคะให้เด็กๆกินได้จบแล้วนะคะอันนี้ก็คือเมนูอาหารสำหรับมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นหรือก็ถ้าเกิดว่าเหลือก็สามารถกินตอนเช้าได้เห็นปะหน้าตาดีแบบนี้เลยนะคะสามารถสั่งแอดไลน์แอดต้นก้าวฟ้าใสนะคะถ้าสั่งทาง LINE แอดของ Official ของร้านนะคะสั่งครบ600บาทส่งฟรี100บาทนะคะถ้าเกิดว่าครบ 1,000 ก็ออกค่าส่งให้อีก200นอกจากนี้นะคะพวกเครื่องดื่มสมุนไพรนะก็สามารถสั่งไปคู่กันได้ใช่ป่ะไหนๆจะสั่งไปแล้วนะคะเอาให้ครบ600อันนี้ก็น่าจะแบบครบยังนะใกล้ๆแล้วล่ะแล้วก็สามารถสั่งเพิ่มถ้าเกิดว่าแนะนำนะจะให้ครบแบบ 1,000 หรือว่า600นะเอาตีพลาค่ะทุกคนตีพลาหรือสำรองขิงก็ได้นะคะเอาไปกินคู่นะคะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ดีมากๆสำหรับภูมิคุ้มกันในช่วงนี้แล้วก็กิมจินะกิมจิก็น่าซื้อใช่ป่ะเขากินอันนี้แล้วมีกิมจิติดตู้เย็นเอาไว้นะไว้กินแบบเวลาอยากของหวานอยากขนมอะไรอย่างนี้ก็กินกิมจิก็ได้หรือว่ากินเหมือนกินส้มตำให้สดชื่นเป็นการเติมโพไบโอติกสดนะคะให้ลำไส้หรือสั่งกาโนล่าก็ได้นะกาโนล่าก็ดีค่ะกาโนล่าอันนี้เราใส่เฮมซีดด้วย1พอร์ชั่นเนี้ยเอาไปใส่นมกินกินเป็นมื้อเช้าก็ได้นะคะก็เป็นการที่แบบว่าทำให้เรากินแพนเดทได้ง่ายๆนะนี่ก็เป็นถั่วรวมหลากหลายเลยมีทั้งถั่วเปลือกแข็งถั่วเปลือกอ่อนนะแล้วก็เมล็ดธัญพืชมีเฮมซีดแล้วก็ยังมีข้าวโอ๊ตอีกด้วยนะคะที่เป็นเส้นใยที่ดีเนี้ยดาวชอบปั่นสมูทตี้แล้วก็เอาอันนี้มาโรยหรือกินเป็นกินโยเกิร์ตแล้วก็เอากาโนล่าโรยหรือกินเปล่าๆยังได้เลยอ่ะเวลาที่ดูทีวีกินแทนพวกแบบป๊อปคอร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหวานนิดๆกรอบๆหวานๆนิดๆดีมากดูดิวันนึงเขาให้กินถั่ว1กำมือใช่ป่ะเนี่ยเรากินอันนี้1กำมือนี่คือแบบประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะหรือว่าใครที่เป็นสายแบบว่าทำเองอ่ะตอนนี้มีถั่วเขียวขายแล้วนะ
สั่งถั่วแบบที่เราชอบแบบว่าเอาถั่วมาแช่ให้เป็นถั่วพร้อมงอกใช่ไหมแล้วเสร็จเราก็เอาไปนึ่งหรือว่าเอาไปไมโครเวฟให้สุกแล้วเก็บเอาไว้ปั่นสมูทตี้หรือว่าเอามาเติมอาหารกินนะคะก็ตอนนี้มีถั่วเขียวขายแล้วนะทักถามแอดมินได้สั่งไปได้นะคะถั่วเหลืองก็มีนะตอนนี้เราก็ทำพวกนมพืชกินเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาชวนทำอาหารสำหรับคนที่ป่วยเป็นโควิดนะหายแล้วกลัวเป็นลองโควิดกินอาหารแบบไหนดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันตอนไลฟ์ตอน 9:00 น.นะเดี๋ยวจะสอนทำเมนูง่ายๆอันนี้คือนมถั่วเหลืองที่เราทำนะถั่วเหลืองอัลมอนด์ค่ะนี่ใช้เจ้าเครื่องปั่นสมาร์ทเบนเดอร์ของโจยางที่บอกนะใครตามไปสั่งก็บอกว่ามาจากต้นกล้าฟ้าใสนะเดี๋ยวเขาจะแถมแคชคูปองเพิ่มอีก300บาทให้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะคะขอให้ทุกคนเฮลตี้สุขภาพแข็งแรงนะอย่าลืมดูแลลำไส้นะเราจะเป็นลำไส้เป็นที่อยู่ของภูมิคุ้มกันนะคะเราจะได้แข็งแรงบ๊ายบายสวัสดีค่ะไม่เห็นมีใครทักอะหรือว่าเราไม่เห็นคอมเมนต์ก็ไม่รู้แฮะสวัสดีค่ะ